คือเป็นดาวติ๊กต็อกยุคแรกๆเลยล่ะยุคโควิดค่ะแม่ยุคโควิดอยู่ช่วงโควิดเลยแล้วเป็นช่วงที่แบบเล่นถูกต้องมากเลยช่วงที่เขายังไม่ปิดกั้นอ่ะเนาะใช่ที่แบบแป๊บๆๆๆคนดูเป็นล้านๆใช่แม่เดี๋ยวนี้เต้นอะไรคนก็ดูเยอะเดี๋ยวนี้ก็เยอะอยู่เขามีผ่านแฟนแล้วไงเนี่ยใช่ใช่มันแบบคนมันติดเราทำอะไรบ้าๆบอๆเนี่ยแหละเพราะนั้นพื้นฐานเป็นคนที่ชอบเต้นอยู่แล้วถูกไหมก็หนูเคยเป็นแดนเซอร์อ่ะหนูก็เลยเอาแบบเอาสิ่งเนี้ยมาทำในช่วงแบบช่วงแบบโตแล้วเราก็เอามาเต้นผ่อนคลายเครียดช่วงโควิดใช่ไหมคะเราก็เลยเต้นแบบสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็จะ cover เพลงใหม่ๆตลอดนะเพราะนี่ก็ติดตามใช่ไหมดู reference หนูใช่ไหม reference หน่อยว่าเต้นยังไงแม่ไม่ลองบ้างหรอไม่ได้ที่หนูเด้งลูกหนูเด้งจริงก็ไม่ชวนมาริโอมาเห็นพยายามชวนเต้นโอมาเต้นด้วยก็ได้ได้อยู่หนูก็หลอกล่อเขาอยู่บอกว่านี่เพลงนี้กำลังมาไหนๆลองทำท่านี้คือไม่ได้บอกจะถ่ายนะคะบอกลองทำท่านี้ซิลองเต้นงี้สิอุ๊ยได้ไหนลองเต้นกับเพลงอุ๊ยได้งั้นถ่ายเลยแล้วยอมมั้ยเฮ้ยดีไม่ถ่ายแต่ยังไม่ได้บอกจะลงนะยังไม่ลงบอกเฮ้ยดีขอลงได้ป่ะเออแล้วพอมันดีอะค่ะแล้วแบบมันก็เลยแบบตอนแรกเขาก็กลัวว่าแบบคนจะว่าไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ฟีดแบคว่าดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคทีนี้ก็ลงบ่อยๆเลยเต้นบ่อยไม่บ่อยนานๆที่หนูต้องหลอกล่อแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละหนูเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะใช่ตั้งแต่เด็กแต่ม .1 ม .2 อ่ะใช่แม่เขาเรียกว่าคือนางเป็นคนที่พยายามหาจุดเด่นของตัวเองใช่เพราะหนูจริงๆอ่ะหนูตอนแรกพี่สาวหนูอ่ะเขาวาดรูปแล้วหนูก็พยายามวาดรูปแล้วหนูก็เหมือนโดนคุณครูบอกว่าหนูวาดรูปไม่เก่งทำไมเธอไม่เก่งเหมือนพี่สาวหนูก็เลยไปเต้นเลยหนูเลิกวาดรูปเลยก็เลยไปเต้นค่ะแล้วก็เริ่มทำแล้วรู้สึกว่ามันดีใครๆก็บอกว่าให้หนูเต้นให้ยินจีถ้ากิจกรรมก็ต้องเต้นก็ให้ยินจีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบเต้นมาตั้งแต่ชอบเต้นก็เลยไปเรียนเต้นแล้วพอไปเรียนก็มาเรียนกับพี่อู๋ก็จับมาเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยจีก็เลยได้ทำก็ได้อาชีพเลยใช่ได้แต่ก็ทำมาหลายอย่างนะตันตีทำอะไรบ้างโอ้ทำมาทุกอย่างเลยค่ะหนูเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมคะหนูก็เคยเป็นดีเจจัดแบบว่าในออนไลน์ใช่ใช่ก็โฆษณาแบบเล็กๆน้อยๆ MV บ้างค่ะค่ะก็นักร้องนักร้องไปมาแล้วไก่อาใช่ป่ะไก่อาไก่อาไม่เปลี่ยนตีเถอะไก่อาไก่อาวงเดียวมีวงเดียวใช่แล้วก็ใช่แล้วก็แสดงบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหนูก็ทำหนูทำทุกอย่างแล้วค่ะนี่คนเขาก็ต้องถามกันนั่นแหละอยากจะจีเองเนี่ยตอนนี้คุณหมากก็แต่งงานแล้วค่ะณเดชรุ่นนั้นอ่ะณเดชก็ขอแต่งงานแล้วก็ขอแต่งงานแล้วค่ะเมื่อไหร่คนก็เลยถามว่าเมื่อไหร่รอก่อนได้มั้ยอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณเกือบ10แล้วค่ะโอ้โหไวเนาะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด